เอาขวากเนี่ยไว้จะเป็นยังเนี่ยขวากมันก็สวยแท้เนี่ยนี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยไว้เด้อนี่ตัวใหญ่ๆพอพันแม่พันเนี่ยนี่มันสิบ่มีพอพันน่ะตัวใหญ่ๆน่ะแท้ตอนนั้นเราเพิ่นว่าเลือกหนูบ่เป็นแน่แล้วเพิ่นตัวนั้นสวยตัวใหญ่ๆสวยๆเพิ่นเอาไม้มาเคียกกันน่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับเดินทางมาที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับมาหาลูกฟาร์มนะครับก็อันนี้เป็นสาขาแรกเลยของหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้มาจับหนูเนื้อนะครับก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเจ้าของฟาร์มนะครับนี่อยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมนี่คุณพ่อกับคุณแม่คุณแม่แนะนำตัวหน่อยครับแม่พาพ่อแหลมจ้าอันนี้พ่อแหลมเนาะคนนี้คนนี้พ่อแหลมเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่พาเนาะจะเป็นคนแนะนำเนาะท่านผู้ชมครับฟาร์มนี้เปิดมาแล้วประมาณ2ปีถึง3ปีครับแม่6 ปี 6 เดือน3ปีค่ะเข้า3ปีนี่ป้ายเลยครับนี่เปิดมาเข้า3ปีนี่เลยนะครับก็3ปีแล้วมั้งนี่เข้า3ปีแต่ตัวหนังสือลืมลูกต้องซื้อกันลืมตัวหนังสือเนาะนี่ก็สวยอันนี้เป็นหนูเนื้อนะครับท่านผู้ชมนี่หนูเนื้อที่ผมจะมาจับวันนี้นะครับแล้วก็คือตัวไหนที่มันสวยมันอะไรก็เดี๋ยวจะคัดไว้ให้แม่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเนาะแล้วก็จะมีบ่อทางโซนรูนเนาะแม่เนาะใช่นี่อีกเนี่ยอ๋ออันนั้นอีกเนาะมีเยอะมีแยะนี่ครับอันนั้นน้ำมีเยอะมีแยะอยู่หนูเนื้อนี่ค่ะอันนั้นก็เป็นหนูเนื้อนะครับอีกบ่อนึงที่จะมาเอาไปวันนี้แล้วก็จะมีบ่อตรงนี้เนาะนี่ทางด้านนี้นี่ครับท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นี่นะครับก็จะมีบ่อตรงนี้มีหลายบ่ออยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะได้กี่กิโลนะครับวันนี้อีแม่เลี้ยงมาโดนแล้วแนะนำวิธีการเลี้ยงกับคนที่อยากเลี้ยงใหม่ๆแน่เฮาเลี้ยงหนูนี่เฮาเลี้ยงจังได๋ครับเฮาเลี้ยงยากบ่ก็บ่ยากนี่แหละค่ะครับเฮาเลี้ยงจังได๋ให้เหงื่อจังได๋ให้เหงื่อแม่ก็ให้วันละตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงเท่านั้นได้แม่ให้เบิ่น2รอบเลยบ่แม่แม่เบิ่น2รอบแล้วก็ทําความสะอาดบ่ทําความสะอาดบ่นี่เฮ็ดจังได๋แม่จักมื้อเฮ็ดเทื่อนึงครับโอ้ยแม่อาทิตย์นึงได้เฮ็ดเทื่อนึงบางทีก็บ่ถึงอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละ1วันจ้าอันนี้ละ1วันที่ทําความสะอาดบ่อเนาะบ่อยากให้บ่อมีกลิ่นอืมครับก็อันนี้ขี้เหี่ยวนี่ก็จะเอาออกหมดเลยอันนี้จ้ะแม่ไม่ได้ใช้อะไรรองบ่ได้ใส่หยังรองเลยครับพี่น้องนี่เบิ่งบ่ใส่เลยจ้ะแม่ขี้คั่นขี้คั่นปวดหลายเนาะก็คือแค่มันขี้หลายขี้หยังหลายก็เฮาก็ปัดเสร็จออกเลยปวดออกเลยแม่สิบ่ให้มันหลายนะแม่สิเฮ็ดออกแม่ก็บ่ใครเอาหยังมารองครับคั่นเอาดินใส่แม่ก็ขี้คั่นเอาออกหนักอืมแม่นอยู่ครับดินนี่ดีนะดินนี่ดีครับท่านผู้ชมเพราะว่าดินเนี่ยมันจะดูดซับกลิ่นได้ดีแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันหนักเวลาทำความสะอาดก็คืออย่างคนที่อายุมากแล้วอย่างผมเนี่ยผมเนี่ยอายุหลายอยู่ด้วยครับคือหลังเสียเนี่ยเพราะว่าเอาดินใส่บ่อนี่นะครับครับก็การเลี้ยงหนูบ่ยากนะแม่เนาะเพราะว่าบ่ยากหรอกจ้ะการดูแลมันก็บ่ได้หลายเนาะครับเนาะหนูมันบ่ได้แค่บ่ได้หยังแม่มันคุ้นเหรอแม่เฮาเชื่องนะท่านผู้ชมหนูเนี่ยเชื่องมันเฮ็ดไปจังได๋มันก็เปิดบ่อไว้ทั้งคืนก็ยังบ่ออกอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาจับหนูกันเลยแม่เพราะว่าจะไม่ต้องเสียเวลาเยอะเนาะจับหนูกันเลยครับท่านผู้ชมเถิกคือแม่ล่ะลูกตัวเถิกมาเอาไว้อยู่บ่แม่เอาไว้เฮ็ดพันธุ์อยู่เอาไว้แน่ไว้ตัวสวยๆเอาไว้ให้แม่แน่เอาคอกว่างๆมันมีเยอะแยะนี่เอาอันตัวเมียถ้าตัวไหนสวยก็ไว้ให้แม่ด้วยเพราะว่าให้ลูกเป็นผู้คัดให้เด้อันนี้ก็ตัวเถิกได้แล้วตัวนึงเอาไว้ตัวนึงแล้วแต่ลูกสิเอาไว้แล้วแต่สิคัดให้เอาไว้หลายแต่บ่มีบ่อใส่ได้มั้ยเขาว่า5ปีพุ่นดอกเขาจังสิมามันสิบ่ออกอีกไม่อีกอยู่บ่เอาไว้มันคู่จังซี่ล่ะเนี่ยไว้จะคู่อันไหนล่ะเมียบ่นั่นผู้เมียแม่เอาไว้คู่นึงนะครับผู้เมียเอาอมเมียก็มาไว้จัก2แน่โถเว้ยจาก2จาก3เนี่ยถ้าไว้เมียไปเลยครับนั่นนี่คิดกับตอนมาเทื่อนั้นเนาะเทื่อแม่เอาห้ําให้กินครับเทื่อเอาโตเอาห้ําให้กินบ่ได้เลยแม่เตี้ยอีนางอันนั้นมาบอกให้แม่เอาห้ําเกลียนั่นแหละช่างเบาโอ้ยแม่ก็เกลียคือเขาว่าล่ะแค่ตัวแม่บ่ไปเอาบักไม้ใหม่อีกก็เพื่อเตี้ยคือลูกว่านี่ล่ะใส่ครับเอาเพื่อเฟกแม่นี่ล่ะมันแน่นถึงกว่าก็แค่ตัวแม่บ่ไปเอาบักไม้มาถิ่มลงอีกคือเขาบอกอู้จะไปเอามาใส่ได้แม่ถ้าแก่เพิ่นน่ะแม่นี่ล่ะถ้าแก่ที่เอามานําเพิ่นมาแต่ว่าเลี้ยงไก่หมูบ่ได้คิดแน่นี่เป็นพันธุ์ก็บ่ยากเพิ่นเมาหมดลูกฟาร์มเพิ่นเอาอันนี้ก็ตัวเมีย2ผู้1เมีย2บ่
อันนี้เอามาไว้ลูกคันตัวไหนมันสวยก็เอามาไว้แม่ลูกแม่แยกไม้ก็ได้อันนี้บ่งาม2ตัวนี้มันตัวเต็มตัวน้อยโหดนะเออตัวน้อยเอาไว้ทะเลี้ยงไม้ไว้ทะเลี้ยงพุ่มเออตัวน้อยนั่นเอาไว้ทะเลี้ยงไม้ตัวนี้บาทที่นี่คัดเอาค่ะคัดเอาใช่ยุ่นหนูแม่นบ่ให้มันไหนมันมันสิให้จังได๋มันหูจังหัวเสียงแม่อันผมไปตะลำบ่องเนียนมันสิให้โกงนี่ต้องใส่เฟื่องเต็มอะหยังบ่ได้ให้ตัวแม่บ่บอกให้มันมึงหูจักเสียงเพิ่นเสียงตัวเอาขอกนี่เอาไว้ซะเป็นหยังนี่ขอกมันก็สวยแท้ๆอือตัวนี่ตัวใหญ่ๆนี่เอาไว้เด้อนี่ตัวใหญ่ๆพอพันแม่พันนี่นี่มันสิบ่มีพอพันน่ะตัวใหญ่ๆน่ะแท้ตอนนั้นเราเพิ่นว่าเลือกหนูบ่เป็นแน่แล้วเพิ่นตัวนั้นสวยนี่ตัวใหญ่ๆสวยๆมันก็ไม้มาเคียกกันน่ะเพราะว่าเฮ็ดจังได๋มันก็บ่โดดนั่นนะมันลึงเฮาแล้วเออก็เบิ่งตัวเออก็ว่าหนูเขากวงมันงามแหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สิบสิบสองยังเดี๋ยวใส่อีกนี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยไว้เด้อนี่เด้อทั้งพวกคือทับแก่เอ้ยใช่ไหมดีนี่ตัวทึกใหญ่ๆเนี่ยไว้เด้อเนี่ยเป็นนั่นแล้วว่าแต่ว่าเพิ่นรู้ว่าเป็นเตเออเอาไว้แม่ว่าตัวใหญ่ๆงามสมคำเพิ่นบอกได้ล่ะนี่เออมันงามเอาไว้ในขอบหุ่นเลยแม่ก็ฮู้จักตัวงามอยู่ดอกเว้ยตัวนี้ก็งามงามมันหลายตัวอยู่นี่แหละอันตัวบ่มันมีคนสั่งอยู่3ตัวพันตัวเมียได้ดิแม่โอ้ตัวเมียไว้แม่สวยๆนั่นผมร่วมกันไว้เลยเด้อทั้งตัวเมียตัวผู้เออไว้ร่วมไปแม่สิแยกเอาเองแม่ดอกนี่ตัวผู้ตัวนึงนี่สวยเด้อนี่เด้อนี่เด้อเอาไปเอามาเพิ่นสิเลือกเอาไปเอามาเลยสิบ่ได้ไปก็ใช่กงเนาะได้ก็เรียกไว้ซั่นนั่นนั่นดิก็เซ้าเรียกล่ะเดี๋ยวบัดตัวเมียตัวใดมันสวยก็ไว้ตัวน้องตัวผู้มันตัวผู้อยู่แหละตัวผู้มันตัวผู้ครับผู้เอาไปเลยถ้าตัวเมียสีนั่นจะไว้ก็ไข่เนี่ยอยู่พอนะครับแม่ไข่ก็แม่ห่ํามันกินอยู่ตัวโอ้ซุ่มห่ํานี่บ่ไหวเลยซุ่มตามันโอ้ยก็ลูกค้ามากมาสอนผู้เลี้ยงก้อนเนาะโอ้ยเขาสอนก็เอาน้ำเผาลดตัวของเลี้ยงก้อนนั่นดิเจ้าของสิสอนเขาเออแท้ๆเจ้าของสิสอนเขาเนาะมาเขามาสอนลดเนาะแม่เฮ็ดจังซั่นจังซี่เด้อว่าซั่นโอ้ยเบิ่งแกเบิ่งแม่หนูก็เบิ่งเท่าไหร่น่ะโอ้10 14 14กว่าเดี๋ยวย้อนจะขี่กับพ่อสิหา 14.6 14.6 อ้าวเอาซ้ำนี่ล่ะกรงนี่เดี๋ยวซ้ำนี่คือบ่ขีดใจมันเบิดบุนี่เอากรงไม้มาใส่แม่14.6เอาปากกาใส่เนาะปากกาเนาะบ่ต้องหนีดอกใครเบิ่งใครหนูก่อนมันเป็นตะเลี่ยงบ่นั่นเบิ่งกับหูกับตาบ่ได้ตัวดิว่าซั่นกิโลล่ะ14กับ16บ่อันนี้14อันนี้10 14บ่ได้หลายปานใดได้20กว่า28จ้าร่วมกงท่านได้หักกงนะครับเนาะอ่ะเอาก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฟาร์มหนูทุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้มาอยู่ที่อีแม่ฝากพี่กัดตรงนี้ไว้เนี่ยซื้อที่อยู่เบอร์ติดต่อครับผมคันมีลูกค้าสนใจสิได้เขาไม่ออกกัดก็อ้างหินแพงแล้วจ้าอ้างหินแพงพาเฟซน้องแดนนี่เฟซนี่ชื่อว่าเบอร์โทรเฟซชื่อว่าเฟซน้องแดนนี่น้องแดนนี่เนาะครับผมแต่ว่ายายชื่อแม่พาอ้างหินแพงช
064-978-0203จ้าครับผมขันสนใจอยากได้หนูเนื้อพ่อแม่พันกะทักมาหาอีแม่ได้โทรหาแต่โทรดูๆจังเลยนะครับท่านผู้ชม โทรบ่อยๆนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนเขาเรียกว่าเขื่อนหินแผงเนาะอ่างหินแผงจ้าอ่างหินแผงอ่างหินแผงอำเภอสว่างแดนดินนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับโทรดูๆจักหน่อยเพราะว่าจ้าขื่นสัญญาณแถวนี้มันจะบดีจังหน่อยนะครับบดีปานใดจ้ามีแต่ขื่นน้ําหลายครับอ่ะขอบคุณท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ในช่อง YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมแล้วก็แม่พาครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาจับหนูกันเลยแม่เพราะว่าจะไม่ต้องเสียเวลาเยอะเนาะจับหนูกันเลยครับท่านผู้ชมนี่กุ้งของเราอยู่ข้างนอกนี่ผ่านมาเมื่อกี้เอากุ้งมาบักไล่พี่น้องเอ้ยกูนะเอามาย่างเดี๋ยวกุ้งเรานี่จะกุ้งกุ้งมาหลายก็หนูเชื่อทีได้เต็มหัวกุ้งที่สองครับ